วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองลีกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำคู่บิ๊กแมตช์ประจำช่วงกลางสัปดาห์นะครับผมแต่จะเป็นเกมระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมจะเปิดรังไวท์ฮาร์ทเลนเนาะหรือว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับผมต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ลุ้นโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันโดยตรงนะครับผมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเกมล่าสุดโอ้แพ้นิวคาสเซิลมา 6-1 เนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้ในเกมนี้อีกเนี่ยก็โอกาสในการไปเล่นบอลยุโรปถ้วยใหญ่เนี่ยก็จะริบหรี่ขึ้นนะส่วนทางด้านของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะสดใสเลยถือว่าเป็นเกมสำคัญมากๆเลยนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับผมโหช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยก็จะต้องเรียกความมั่นใจกับคืนมาให้ได้นะครับส่วนแมนยูก็เพิ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับนะครับผมในซีซั่นนี้เนาะโอ้ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางในการลุ้นดับเบิ้ลแชมป์เลยอัดมาดูเสียบผู้เล่นตัวจริงของท่านแมนฮอตสเปอร์ครับผมวันนี้ผู้สาประตูเป็นท่านของฮูโก้ยอริสมีเคลมองลองเล่เอริกไดเออร์คริสเตียโรเมโรอีวานเปเรซิตโรดิโกเบนทาคัวเปียเมฮอยเบียเปโดปอลโลคูเชสกี้ซองฮงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้ผู้สาประตูเป็นอบิเตเคอาร์มีลูกชอวิกเตอร์ลิมเบอร์เลฟแฮร์รี่แม็กควายเดียโก้ดาโรคาเซมิโร่เจลิกเซนบูโน่ฟรานเดสแอนโทนีมาคัสลัสฟอร์ดแล้วก็อองโตนี่มาร์ซิอัลนะครับผมลงไปเสือตัวจริงของทางฝั่งของปีศาจแดงนะครับผมวันนี้คอร์คิสเซอริสเซนนะเมื่อกี้กล้องจับมาเนี่ยก็เจอกับทีมเก่าด้วยนะครับผมสำหรับในเกมนี้มาครับผมมาเกมเริ่มครับผมที่ท่านฮอสเปอร์สเตเดียมนะท่านฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็จังหวะนี้เนี่ยสเปอร์เจ้าบ้านไม่รอช้านะก็จะบุกใส่เลยตัวนี้ซองเฮอร์มินซองเฮอร์มินยังไงซองเฮอร์มินลูกนี้พยายามจะแหวกออกมาทางซ้ายที่เปริสิตเปริสิตไล่จี้ขึ้นมาเรื่อยเปริสิตให้มาที่ซอนจังหวะนี้ให้มาตรงกลางที่เบทาคัวเบทาคัวยังไงเบทาคัวให้มาที่เปริสิตเปริสิตลูกนี้เปริสิตจะแหวกแล้วตรงนี้ยังขืนได้อยู่เปริสิตจิ้มมาให้กับเบทาคัวให้มาที่เปริสิตเปริสิตเล่นกับฮอยเบียฮอยเบียให้มาที่แฮร์รี่เคนเคนแล้วกดเลยลูกนี้ก็ติดบล็อกแล้วบอกว่ากลายเป็นลูกเตะมุมกับทางฝั่งของแทนฮอสเปอร์ไปก็มีโอกาสท้าทายก่อนเลยนะเจ้าบ้านนะจากจังหวะของแฮร์รี่เคนนะจังหวะที่ฮอยเบียโอ้ให้มาเนี่ยต้องแฮร์รี่เคนเนี่ยมีช่องแล้วกดลูกนี้เนี่ยก็ไปติดบล็อกลินเดอร์เลิฟนะจังหวะนี้เอากลายเป็นเตะมุมกับทางฝั่งของท่านแมนฮอสเปอร์ก็ผมเป็นซองเฮอร์มินจะเป็นคนเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสูตรไหนนะซอนลูกนี้ก็เปิดยาวมาเลยลูกนี้ก็แฮร์รี่เคนได้หม่งแล้วโอ้โหบอลมันหลุดก่อนนิดเดียวก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะจังหวะหม่งของแฮร์รี่เคนและลูกนี้เนี่ยก็กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของแมนยูจังหวะนี้ก็เดวิดเดเคอาร์นะจังหวะนี้ก็ได้ซ่ามากับวิเตอร์ลินเดเลฟออกมาซ้ายที่ลูกชอลากี้ไม่เรื่อยลูกชอยังไงลูกชอค่อยๆไถไปไถมาลูกนี้ลูกชอโอ้โหไปไม่ได้ลูกนี้ต้องกลับเข้ามาใหม่แล้วก็จะสาดยาไปเลยลูกนี้บูโน่ฟานเดสลูกนี้เอาล่วงลงไปทั้ง2คนเลยตอนนี้เคลียร์ไม่ขาดนะเสกคริสเอริกเซนให้มาที่คาเซมิโร่คาเซมิโร่ให้มาที่บูโน่ฟานเดสได้กับคริสเอริกเซนเอริกเซนลากี้ขึ้นมาซ้ายตอนนี้ลูกชอเติมแล้วลูกชอยังไงลูกชอฝ่ามาที่มาคัสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้มาที่ลูกชอให้มาทับชิงกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในให้มาที่อีริกเซนอีริกเซนทับชิงกับมาเซียลคือไปที่ดาโลลูกนี้ล็อกหลบทีหนึ่งดาโลยังไงดาโลเอามาทางซ้ายที่ลูกชอให้มาที่บูโน่แฟนเดสบูโน่ยังไงบูโน่ลากที่บูโน่ลูกนี้ให้มาดาโลแล้วโอ้โหก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้ลูกนี้บอลเนี่ยเป็นของทางฝั่งของซัปเปอร์และเคลียร์มาก็ไม่ดีอีกเสร็จลีเดอร์เลิฟตัวนี้แมนยูจะย้อนใหม่นี่บูโน่ฟานเดสอ้าวเปลี่ยนแกมาซ้ายจังหวะนี้ก็เสร็จเปโดปาโลแล้วขึ้นหน้ามาเลยจังหวะนี้แฮร์รี่เคนพลิกแล้วมาทางขวาที่คูเยสกี้เยสกี้ยังไงโอ้โหโดนแย่ลูกนี้แม่นนะทางด้านของแมนยูแล้วมีจะโต้กลับนี่ไปแล้วมาคาร์ลฟอร์ดให้มาที่บูโน่ฟานเดสทำชิงกับมาเซียลมาเซียลยังไงมาเซียลจะแหวกแล้วกดเลยลูกนี้เอาเรียบร้อยโอ้กลายเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำแทนวอสเปอร์แล้ว1-0ครับผมจากอองโตนี่มาเซียลโอ้ถ้าจะเป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะที่แมนยูเนี่ยบุกมาได้นำในเนื้อนะแล้วโอ้โหจังหวะที่มาเซียลเนี่ยพอมีโอกาสก็ทำได้เลยครับผมกลายเป็นแมนยูขึ้นนำ 1-0 ครับผมโอ้เป็นทางด้านของนาทีที่14นะจากออสนี่มาเซียลโอ้โหจังหวะที่ทำกันเร็วนะให้ทางด้านของมาคาร์ลฟอร์ดให้มาที่บูโน่แฟนนันแล้วดูมาเซียลโอ้มี3คนลุมเนี่ยโอ้โหจะเบียดใส่มาเซียลเนี่ยไม่ล้มนะแล้วตรงนี้เนี่ยโอ้พอเห็นช่องเปิดแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเนี่ยยิงส่วนตัวยอริสเข้าไปเลยโอ้ดูบูโน่ฟานเดสเนี่ยแทงมาเนี่ยจังหวะเดียวแล้วดูมาเซียลจับบอลทีนึงเนี่ยแล้วพยายามจะแหวกลูกนี้เนี่ยไดเออร์เนี่ยเอาไม่ลงนะแล้วพอเปิดช่องพอดีเนี่ยมาเซียลก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปเลยโอ้กลายเป็น1-0ครับผมที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์เด็กขึ้นนำไปแล้วครับผมเอาที่มาเซียลนาทีที่14ก็ถือว่าออกซาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้นะครับผมและสเปอร์ก็ยอมไม่ได้และเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยก็ต้องเอาประตูเสมอให้ได้นี่ที่เปริสิต
เปริสิตให้มาที่ซองฮึมินออกมาที่เลติโก้เป็นทาคัวชิปมาทางซ้ายจังหวะนี้เปริสิตเปริสิตล็อกหลบทีแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนเซียชกทิ้งตรงนี้ชกมาเอริกเซนให้มาทางขวาตรงนี้แอนโทนี่แมนยูจะโต้กลับได้ไหมแอนโทนี่ลากที่ขึ้นมาให้มาที่บูโน่ฟานเดสบูโน่ให้มาที่มาเซียลมาเซียลจับบอลได้ทีหนึ่งมาเซียลให้มาที่บูโน่ทำชิ่งกับแอนโทนี่แอนโทนี่ยังไงแอนโทนี่แล้วกดเลยลูกนี้ติดเซนยอริสโอ้ถือว่าก็ได้ยิงได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันนะแอนโทนี่น่าจะหวัดดีละกลายเป็นสเปอร์จะย้อนคืนโรปอลโลขึ้นหน้ามาแฮร์รี่เคก็เก็บบอลไม่ได้ตัวนี้มาเข้าทางเอริกเซนเบิร์นเลวมาเลยที่แรชฟอร์ดให้มาที่มาเซียลมาเซียลพลิกแล้วกดเลยลูกนี้ก็รับเข้าซองสบายนะฮูโก้ยอริสแล้วยอริสก็เคลียร์เลวมาเลยลูกนี้ทำที่กับแฮร์รี่เคเอามาที่เปโดปอลโลปอลโลลากที่มาเรื่อยๆปอลโลยังไงปอลโลผมไม่มีใครเข้าเลยตรงนี้ว่างเลยปอลโลให้มาตรงกลางที่ฮอยเบียฮอยเบียขึ้นหน้ามาแฮร์รี่เคเคแล้วพลิกลูกนี้ก็เสร็จแม็กควายแล้วแม็กควายเปิดมาอ่ะเปิดไม่ดีเซนฮอยเบียฮอยเบียยังไงฮอยเบียลูกนี้ให้ที่เป็นทาคัวเล่นกับซองฮือมินมาทางซ้ายที่เปริสิตเปริสิตลูกนี้เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของทางหน้าของมิดริเกอร์ลินเดเลฟและเคลียร์ทิ้งออกหลังไปเป็นลูกเต็มมุมของสเปอร์ก็จะเป็นซองฮือมินนะจังหวะที่จะเป็นคนเล่นซองฮือมินจังหวะนี้ก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางหน้าของแมนยูเคลียร์ตัวนี้โอ้โหเคลียร์มาข้างแอนโทนี่แล้วเบิ้ลมาลูกนี้ก็เสร็จสเปอร์และสเปอร์จะย้อนคืนเปริสิตให้มาที่เป็นทาคัวเล่นกับเคสกี้ให้มาที่เปโดปอโลปอลโล่ล็อกหลบทีถึงให้มาที่ซอนเบิร์นมาเป็นทาคัวโอ้โหจังหวะที่เดคีอาร์ซูเปอร์เซฟเลยแล้วหูจังหวะที่ทางด้านของซองเฮือมินเนี่ยทำชี้กับเป็นทาคัวโอ้แล้วได้ยิงลูกนี้เดคีอาร์ยังเซฟไว้ได้หูจังหวะที่ทางด้านของซองเฮือมินเบิร์นเร็วมาแล้วตุ๊หูจังหวะนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปประกบทางด้านของเป็นทาคัวแล้วหูจังหวะนี้เนี่ยโอ้กลายเป็นเดคีอาร์ต้องออกแรงเลยโอกาสไปลูกเตะมุ่งกันฝั่งของซัปเปอร์ด้านหน้าของซองเฮือมินจะไปคนเล่นซอนจังหวะนี้ก็เปิดลูกเตะมุมมาลูกนี้ก็เป็นฝั่งของแมนยูเคียร์ตรงนี้เคียร์ไม่ขาดแอมบี้ฮอยเบียฮอยเบียแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหเดคีอาร์เซฟอีกแล้วอู้ออกแรงเนี่ยหลายจังหวะแล้วนะในช่วงที่ผ่านมานะอู้จังหวะที่เคียร์ไม่ขาดของแมนยูน่าจะลูกเตะมุมแล้วอีริกเซนเนี่ยกลายเป็นหม่งตั้งมาที่ฮอยเบียแล้วตรงนี้กดเลยโอ้โหเดคีอาร์ต้องเซฟมือเดียวแล้วก็ออกหลังไปครับผมเดคีอาร์สะใจเลยก็กลายเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะของท่านแอมฮอสเปอร์ครับผมโดยซองเฮือมินจะเป็นคนเล่นซอนจังหวะนี้เล่นลูกสู่กับเคสกี้เคสกี้อ้าวพลาดไปแล้วตรงนี้ทางฝั่งของแมนยูนะลูกชอกับเปิดทิ้งออกข้ามไปเลยกลายเป็นลูกทุ่มกับทางฝั่งของท่านแอมฮอสเปอร์นะจังหวะนี้อีวาเปริสิตทุ่มมาให้กับฮอยเบียร์และกับเคสกี้ให้มาที่เปริสิตอ้าวเปริสิตจ่ายบอลพลาดแล้วตรงนี้แมนยูจะโต้กลับตรงนี้ไปแล้วมาเซียลไปที่แรชฟอร์ดให้มาที่แอนโทนี่ทัชชิ่งกับมาเซียลลูกนี้รอเพื่อนอยู่ตรงนี้ฝ่ามาที่แรชฟอร์ดพลิกเข้าซ้ายแรชฟอร์ดแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหกอดเข้ามือยอริสนะจังหวะที่รัดสบายไปแล้วยอริสก็เปิดซาดยาไปเลยลูกนี้แฮร์รี่เคนมงตั้งมาแล้วตรงนี้หลุดไปแล้วเคสกี้แล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหโอ้ถือว่ายิงนี่น่ากลัวนะเคสกี้จังหวะนี้แต่บอลมันหลุดเสาไปที่เตี่ยวกลายรูต้าเตะขึ้นมาของแมนยูไนเต็ดก็ผมด้วยเดวิดดีเคียจะเป็นคนเล่นเดคีอาร์ก็เปิดซาดยาไปเลยจังหวะนี้ก็มาเซียลเก็บบอลไม่ได้เสร็จฮอยเบียนี่เป็นโดปอลโลปอลโลให้มาที่เคสกี้เล่นกับเป็นโดปอลโลอีกรอบหนึ่งปอลโลเปิดมาทางซ้ายจังหวะนี้ก็โดนลูกชอหัวทิ้งออกไปครับผมประกายเป็นลูกทุ่งของทางฝั่งของเทอร์มฮอสเปอร์ก็เป็นโดปอลโลได้จังหวะนี้จะเป็นคนทุ่งเข้ามาปอลโลให้มาที่เคสกี้ยังไงเคสกี้ให้มาที่เป็นโดปอลโลปอลโลเล่นกับฮอยเบียฮอยเบียล็อกหลบมาแล้วก็ยิงเลยลูกนี้ก็บอลมันย้อยๆนะเข้ามือ DKR รับสบายไปเดวิด DKR จังหวะนี้ก็ให้มาทางขวาจังหวะนี้ให้มาที่ดิโกดาโลลูกนี้ล็อกไปล็อกมาแล้วก็ทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ไม่มีใครนะเสร็จรองเล่แล้วตอนนี้สเปอร์จะย้อนคือมาเปริสิตลูกนี้เข้าในมาให้มาที่รองเล่เล่กับฮอยเบียยังไงฮอยเบียขึ้นหน้ามาแฮร์รี่เคนจับบอลได้ให้มาที่เบทาคัวสั้นๆกับฮอยเบียลูกนี้ซอยเท้าแล้วฮอยเบียยังไงฮอยเบียแล้วตัวนี้เปิดมาลูกนี้ก็ไม่มีใครก็ผมแล้วก็กลายเป็นออกหลังไปเลยไม่รู้ตะเตะขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผมโดยเดวิดเดเคียจะเป็นคนเล่นเดเคียจังหวะที่สั้นๆมาที่แฮร์รี่แม็กควายเล่นกับคาเซมิโร่ให้มาที่แม็กควายอีกรอบหนึ่งแม็กควายให้มาตรงกลางที่คริสเตียนลิเซนเล่นกับบูโน่ฟานเดสบูโน่ให้มาที่มาเซียลทัชชิ่งกับแอนโทนี่ออกมาที่เดียโก้ดาโลทางขวาดาโลยังไงดาโลล็อกไปล็อกมาดาโลจังหวะนี้ให้มาตรงกลางที่บูโน่ฟานเดสทำชิ่งกับทางด้านของมาเซียลเล่นกับบูโน่ฟานเดสมาทางด้านของบูโน่ฟานาให้มาที่อีริกเซ่เล่นกับมาเซียลพลิกแล้วยิงลูกนี้ก็แฉลบล็อกออกไปครับผมกลายเป็นเตะมุมของทางด้านของแมนยู
จังหวะที่ทำชิงกันไปมานะจังหวะนี้นะแล็กฟอร์ดนะครับของบูโน่ฟานเดสให้มาที่ลิกเซนแล้วเบิ้ลเร็วมาเลยจังหวะนี้มาร์เซียลได้พลิกแล้วแต่ว่าก็ยังไปติดบล็อกเอริกไดเออร์และลุงดีไปเตะมุมของแมนยูไนเต็ดนะครับผมโดยทางด้านของบูโน่ฟานเดสจะเป็นคนเล่นบูโน่ก็ไม่รู้จะมีสูตรไหนนะตอนนี้กำลังหน้าแน่กับเพื่อนอยู่ตอนนี้บูโน่ฟานเดสก็เปิดมาลูกนี้อยู่กูโก้ยังต้องชกทิ้งบอลมาทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดให้มาตรงนี้ทำชิงมาแรดฟอร์ดแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหดูกรอบนิดเดียวโอ้ถือว่าจังหวะยิงได้ลุ้นเลยนะทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดและลูกนี้กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของสเปอร์จังหวะนี้ยอริสก็ซ่าๆมากับเคอร์มองลองเล่ออกมาทางซ้ายที่เปริสิตยังไงเปริสิตลาดจี้ขึ้นมาเปริสิตให้มาที่ซองเฮอร์มินซองเฮอร์มินลูกนี้จะกระชากได้ไหมซองเฮอร์มินกระชากไม่ได้ลูกนี้ก็เข้าไปที่มุมธงซองเฮอร์มินก็ลูกนี้สั้นๆกับเปริสิตยังไงเปริสิตก็ลูกนี้ก็โดนตัดออกข้างไปครับผมแล้วโอ้โหจังหวะนี้นะผู้สินให้เป็นลูกทุ่งกับทางฝั่งของแมนยูด้วยดิเดโก้ดาโลทุ่งขึ้นมาให้มาที่กับเซมิโลย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ลินเดเลฟให้มาที่แฮร์รี่แม็กควายได้กับเซมิโลให้มาที่แม็กควายอีกรอบหนึ่งแม็กควายให้มาที่คริสเตียนริเซนเอเซนขึ้นหน้ามาบูโน่ฟานเดสแล้วตรงนี้ไซก้อยมาทางซ้ายลูกนี้โอ้โหก็ไม่แม่นนะเสร็จคริสเตียโรเมโรแล้วผู้สินเป่าจบเกมใน45นาทีแรกครับผมก็เป็นฝั่งของทอตแนมฮอตสเปอร์ครับผมที่ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่0-1นะครับผมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำก่อนจากออตตี้มาร์เซียลนาทีที่14นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เปิดแรกกันมาเลยนะในช่วงครึ่งเวลาแรกนะแต่ก็เป็นแมนยูนะที่เฉียบขาดกว่าก็ชิงขึ้นนำไปได้ก่อนนะครับผมมาตรงนี้เป็นฝั่งของแมนยูน่าจะเขียนลูกเริ่มเล่นตรงนี้แม็กควายให้มาที่บูโน่ฟานันฝ่ามาทางขวาที่ดิโก้ดาโรจะแหวกตรงนี้ขึ้นหน้ามาที่แอนโทนี่ยังไงโอ้โหตรงนี้จับบอลไม่ดีนะเสร็จรองเล่แล้วตรงนี้ให้กับคือมาที่ยอริกเปอร์ซาดยามาติดคิสเซริกเซนตรงนี้ขึ้นหน้ามามาเซียลลูกมาเซียลพลิกแล้วกดเลยลูกโอ้โหโอกาสทองเลยนะมาเซียลแล้วจังหวะนี้นะโอ้โหจังหวะที่ยอริจะจ่ายมานี่ดีนะก็ไปติดทางด้านของอีริกเซนไอริกเซนเบิ้ลเร็วมาแล้วมาเซียลเนี่ยตรงนี้มีช่องพลิกแล้วตัดสินใจกดเลยโอ้จะว่าจังหวะนี้เนี่ยถูกตัดสินใจเนี่ยโอ้ยิงหักข้อเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาเซียลนะเสียโอกาสไปเลยโอกาสเป็นลูกตัดเตะขึ้นมาของสเปอร์ครับผมและสเปอร์มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผมเอาลูคัสมูล่าและลงมาแทนทางด้านของเปโดปอลโลโอ้ก็ส่งแบ็คขวาเนี่ยออกไปแล้วก็ส่งพวกตัวริมเส้นจี๊ดๆลงมาแล้วก็พยายามที่จะปรับเกมรุกเต็มสู่บรรษัทท่านของเจ้าบ้านตอนนี้สเปอร์กับเปอร์ซาดยามาจังหวะนี้เพสกี้ก็ตรงนี้เคลิเคนเก็บบอลไม่ได้แล้วแมนยูจะย้อนคืนมานี่แอนโทนีให้มาที่มาเซียลก็เสร็จเอริกไดเออร์จังหวะนี้ก็เปอร์ซาดยามาแล้วแมนด้วยตรงนี้ซองเฮอร์มินไปแล้วซอนให้มาที่เคนลูกนี้อ้าวลูกนี้ปั๊มบอลกลายเป็นฝั่งของแมนยูเก็บบอลได้แฮร์รี่ไม่กวาดมงตั้งมาให้กับแอนโทนียังไงแอนโทนีให้มาตรงกลางที่คริสเตียนริเซนเล่นกับบูโน่ฟานเดสบูโน่ให้มาทางขวาที่ดาโร่เล่นกับบูโน่อีกรอบหนึ่งมาที่แอนโทนีแอนโทนีทำชิงกับบูโน่เล่นกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะแหวกได้ด้วยจังหวะที่ฝ่ามาที่มาเซียลพลิกแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหเหยียบตัวนิดเดียวอูน่าเสียดายได้จังหวะลูกยิงของมาเซียลนะโอ้โหจังหวะที่ทางด้านของแมนยูโต้กลับมาเนี่ยโอ้โหทำชิง1-2 1-2ก็ไปมันนะลูกท้ายจบมาที่แอนโทนีมาเซียลนะได้พลิกแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้บอลหลุดกรอบออกไปโอ้มาเซียลก็ยังบวกประตูที่สองให้กับตัวเองไม่ได้ในเกมนี้นะครับผมก็เจ้าตัวก็เสียดายเลยโอกาสไปดูตาเตะขึ้นมาขอท่านแอมฮอสเปอร์ครับผมโดยฮูโก้ยอริสจะไปคนเล่นยอริสจังหวะนี้ก็เปิดซาดยาวมาครับผมลูกนี้ก็แฮร์รี่เคนมงตั้งมาตรงนี้ก็เซฟวิเตอร์ลินเดเลิฟแล้วแมนยูจะย้อนคืนมาตรงนี้ทางซ้ายที่ลูกชอยังไงชอลากจี้ขึ้นมาเรื่อยลูกชอให้มาตรงกลางที่กับเซมิโลเซมิโลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหบูโน่ฟานเดสทำชิงสวยแล้วลัดฟอร์ดโอ้โหเบิ้ลมาไม่ดีนะเสร็จเอริกไดเออร์แล้วสเปอร์ลูกนี้ก็เล็กซ่ามายอริสมาที่ไดเออร์มาทางขวาที่มูล่ายังไงมูล่าลูกนี้โอ้โหจะไปเองไปแล้วจังหวะนี้ให้มาที่เพสกี้อ้าวจับบอลไม่ดีก็เสร็จแมนยูหน้าแมนยูจะย้อนคืนตรงนี้ลินเดเลิฟให้มาที่คริสเซลิกเซนทำชิงกับลินเดเลิฟอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนแกนมาตรงนี้ให้มาที่แฮร์รี่แม็กควายก็เปิดซาดยาวไปเลยครับผมลูกนี้ก็เป็นโรเมโร่นะดักได้ตรงนี้มาเข้าทางหน้าของเบนทาคัวแล้วเบิ้ลมาจังหวะนี้แม็กกับแฮร์รี่เคนด้วยแล้วซ้ายเตอร์และเปริสิตทำชิงกับซอนยังไงซอนลูกนี้ก็กดเลยลูกโอ้โหตีเซตเดคาร์โอ้ก็มีโอกาสทักทายบ้านนะทางด้านมอสเปอร์นะแต่ว่ายังตีเสมอไม่ได้แล้วตีแฮร์รี่เคนมาอีกแล้วกดลูกเดียวโอ้ตีเซตอีกแล้วอู้2เซฟจ่าๆแล้วนะคอนบิเตเคอาร์นะโอ้โหแต่ว่าสเปอร์ยังลงโทษแมนยูไม่ได้ตอนนี้สเปอร์มาใหม่ทางด้านของแฮร์รี่เคนแล้วยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมกลายเป็นเตะมุมของสเปอร์ก
อูสอจังหวัดเน้นๆแล้วนะของทางฝั่งของท่านฮอสเปอร์นะจากทางหน้าของซองเฮงมินลูกนึงแล้วก็แฮร์รี่เคนลูกนึงนะหูแต่ว่าทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็ยังตีเสมอไม่ได้โอ้โหแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เสียดายเลยนะจังหวะโอกาสของเขานะครับผมเอากลายเป็นเตะมุมของทางด้านของแมนยูไปนะจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของขออภัยนะเป็นเตะมุมของสเปอร์นะเป็นซองเฮงมินน่าจะเป็นคนเล่นซอนจังหวะนี้ก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนแมนยูเคลียร์ตรงนี้เคลียร์มาเป็นคาเซมิโร่เก็บบอลได้ให้เบิร์นขึ้นหน้ามานี่มาเซียวมาเซียวยังไงมาเซียวจะแหวกไปแหวกมาแล้วตรงนี้ให้มาที่แรดฟอร์ดลูกนี้ดึงบอลทีหนึ่งให้มาที่แอนโทนี่มาทางขวาที่ดาโร่เบิร์นมาที่มาเซียวพลิกแล้วตรงนี้บูโน่ไฟนานทำชิกกับแอนโทนี่อ้าวบิลลี่โอ้โหก็เสียโอกาสยิงไปเลยนะจังหวะนี้เอาตัวเคลียร์ไม่ดีอีลิกเซนเบิร์นมาเซียวให้มาที่แอนโทนี่ก็ติดบล็อกอีกตรงนี้อีลิกเซนยังไงอีลิกเซนให้มาที่แอนโทนี่ให้มาทางขวาที่ดิโก้ดาโร่จะแหวกแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วก็เป็นรัดฟอร์ดละมงตั้งมาลูกนี้ก็ตรงนี้ที่ซ้ำอีกทีหนึ่งก็บอลไม่เข้ามือยอริสรับสบายโอกาสยิงเยอะทั้งสองทีมนะแต่ก็ยังไม่มีประตูเพิ่มนะในครึ่งเวลาหลังตอนนี้ฮูโก้ยอริสก็เปิดซาดยามามิเคสกี้มงตั้งมาไม่ดีก็เสร็จรัดฟอร์ดแต่รัดฟอร์ดก็เบิร์นไม่ดีเหมือนกันนะเสร็จไดเออร์แต่ไดเออร์ขึ้นหน้ามาแล้วโดนแมนยูตัดได้นี้ไปแล้วแอนโทนี่ให้มาที่มาเซียลก็โดนสเปอร์ตัดได้แล้วนี่สเปอร์จะย้อนคือมาซอนให้มาที่ฮอยเบียร์เล่นกับเคสกี้ออกมาทางขวาที่ลูคัสมูล่ายังไงมูล่าค่อยๆลากเลี้ยงกินแดงขึ้นมาขึ้นหน้ามาให้เคสกี้โอ้โหโดนลินเดเลิฟดักได้โอ้โหวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะลินเดเลิฟนะแล้วตรงนี้แมนยูก็สวนกลับไม่ได้เสร็จสเปอร์บีกสเปอร์จะย้อนคือมาเบนตาคุยมาที่แฮร์รี่เคนจังหวะนี้เคนพลิกแล้วฝ่ามาทางขวาที่มูล่ายังไงมูล่าลูกนี้ล็อกหลบล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้ฝ่ามาที่ฮอยเบียร์เล่นกับเคสกี้มาที่ฮอยเบียร์อีกรอบหนึ่งฮอยเบียร์ให้มาที่แฮร์รี่เคนพลิกแล้วแล้วโอ้โหโดนแฮร์รี่แม็กควายดักทิ้งออกไปได้แล้วตัวนี้แมนยูจะโต้กลับตัวนี้ไปแล้วมาเซียวให้มาที่แอนโทนี่แอนโทนี่โอ้โหจะขึ้นหน้ามาลูกนี้แหละก็ให้ไม่ดีนะเสร็จสเปอร์ไปอีกสเปอร์จะย่อคืนมาลองเล่ให้มาที่เบตาคัวเล่นกับเอริกไดเออร์ยังไงไดเออร์ซัดซ้ำกับคริสเตียโนโรเมโร่ลูกนี้ขวามีเรียกบอลแล้วโรเมโร่ยังไม่ให้โรเมโร่เลี้ยงกินแดงขึ้นมาเรื่อยโรเมโร่ให้มาที่ลูคัสมูล่าทัชชิ่งกับเชสกี้ยังไงเชสกี้เนี่ยม้วนได้อยู่ลูกนี้ให้มาตรงกลางที่ฮอยเบียร์เล่นกับมูล่ายังไงมูล่าสับขาหลอกให้มาเชสกี้เล่นกับมูล่าให้มาตรงกลางที่เบนทาคัวให้มาที่ซอนทำชิ่งกับเปริสิตยังไงเปริสิตลูกนี้ซอยเท้าเปริสิตลูกนี้จะแหวกไปเองแหวกมาลูกนี้อยู่ที่มุมธงเปริสิตล็อกหลบทีนึงก็โดคาเซมิโร่ดักได้แล้วคาเซมิโร่ลูกนี้ก็ซัดกับวิกเตอร์ลินเดเลิฟยังไงลินเดเลิฟก็เปิดซาดยาไปเลยลูกนี้ก็เป็นเคมอลลองเล่หม่งคืนมาแล้วอ้าวลูกนี้โอ้โหเกือบหม่งคืนไม่ดีนะยังดีเอริกไดเออร์เนี่ยยังตามไม่แก้ได้แล้วเอริกไดเออร์จังหวะนี้ให้มาที่เปียฮาเมฮอยเบียร์เอามาทักขวาที่มูล่ายังไงมูล่าให้มาที่เชสกี้ลูกนี้เปิดยาวมาเลยลูกนี้ก็โอ้ยโอ้ยจังหวะนี้แฮร์รี่แม็กควายโอ้ไปหม่งสกัดลูกนี้เกือบเข้าประตูตัวเองไปโอ้กลายเป็นลูกเตะมุมของสเปอร์ไปครับผมแล้วแมนยูมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเอาทางด้านของเดียโก้ดาโรออกแล้วส่งอาร์ลอฟาบิสก้าลงมาเล่นแทนตรงนี้ทางด้านของสเปอร์เล่นเตะมุมมาแล้วลูกนี้เก็บได้โดยเคสกี้ให้มาที่ฮอยเบียร์แล้วกดเลยลูกกระติดบล็อกครับผมแล้วตัวนี้เคสกี้ได้ใหม่เคสกี้ยังไงแล้วก็เปิดมาลูกนี้แต่แคลก็ต้องชกทิ้งตัวนี้ชกมาเข้าทางรัดฟอร์ดขึ้นหน้ามาที่มาเซียลลูกนี้ได้ไหมโอ้โหทำเร็วไม่ได้ฝ่ามือซ้ายก่อนที่ลูกชอยังไงลูกชอม้วนไปม้วนมาให้มาที่วิกเตอร์ลินเดเลิฟขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหก็ไม่รัดฟอร์ดเนี่ยโหนไม่ได้นะลูกนี้ก็เซนสเปอร์จะย้อคืนมาเปริสิทธิ์ยังไงเปริสิทธิ์ลูกนี้ให้มาที่ฮอยเบียร์จับบอลทีหนึ่งฮอยเบียร์ยังไงฮอยเบียร์โอ้โหจะยิงลูกนี้ก็โดนลินเดเลิฟแซะแล้วตรงนี้แซะมาเขาทำบูโน่ฟานเดสแล้วโดนปั๊มบอลแล้วตรงนี้สเปอร์จะย้อนนี่เปริสิทธิ์ยังไงเปริสิทธิ์ลูกนี้ให้มาที่ฮอยเบียร์ให้มาที่แฮร์รี่เคนพลิกแล้วยิงแล้วนี่โอ้โหลูกนี้เดคายังเซฟได้โอ้ถือว่าวันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วตัวนี้ผู้สินเป่าจบเกม90นาทีเนี่ยผมก็กลายเป็นตอนนั้นฮอสเตอร์นะที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านครับผม0ประตูต่อ1นะครับผมก็ประตูชัยได้จากอองโทนี่มาร์เซียลตั้งแต่14นาทีแรกนะครับผมก็ส่งผลให้แมนยูไนเต็ดเก็บ3แต้มในเกมนี้กลับมาจากถิ่นไวท์ฮาร์ทเลนได้นะครับผมแล้วก็โอกาสในการไปเล่นทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็สดใสมากขึ้นนะครับผมส่วนทางด้านฮอตสเปอร์
โอ้แพ้ทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็แพ้ทางหน้าของแมนยูเนี่ยคู่แข่งทางหน้าของในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่เนี่ยก็โอ้โหทำให้โอกาสของสเปอร์มันก็ริบหรี่มากขึ้นนะครับผมส่วนของจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันพฤหัสนะในคืนวันพฤหัสนะครับผมถ้าใครรักใครเชียร์ใครเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ในโลกแห่งความจริงสำหรับเกมคู่นี้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับการจำลองลีกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จบเพียงเท่านี้นะผมสำหรับคลิปหน้าผมจะทำการจำลองลีกในเกมคู่ไหนเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ